สวัสดีครับมาเจอกันเป็นคลิปที่3แล้วนะครับสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานในวันนี้นะครับในเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เป็นเนื้อเรื่องที่3ที่เด็กๆต้องรู้จักก็คือลักษณะนะครับโครงสร้างของพืชลักษณะของโครงสร้างของพืชต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมาทำความรู้จักกับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่มาสเตอร์จะนำสู่เรื่องของลักษณะโครงสร้างพิเศษหรือลักษณะโครงสร้างของพืชแล้วนะครับมาสเตอร์ขอทบทวนความรู้เดิมนิดหน่อยว่าเด็กๆอ่ะยังจำกันได้อยู่ไหมเพราะว่าในเนื้อเรื่องที่1กับเนื้อเรื่องที่2เนี่ยที่เราผ่านมาแล้วเนื้อเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างของพืชเราก็จะรู้ว่าลักษณะโครงสร้างของพืชเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนเนื้อเรื่องที่2เนี่ยก็คือลักษณะขอโทษครับหน้าที่ของพืชนะครับส่วนเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือลักษณะโครงสร้างของพืชที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับเอาล่ะมาสเตอร์กับฟิลขอทบทวนเนื้อหาเดิมนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องที่3มาดูกันเลยครับอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปถึงลักษณะโครงสร้างของพืชแล้วก็หน้าที่นะครับหน้าที่ของโครงสร้างว่าโครงสร้างของพืชแต่ละอย่างเนี่ยมันมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเรามาดูรูปนี้ครับเด็กๆดูซิลูกจากภาพเนี่ยสิ่งที่ลูกศรชี้เนี่ยนักเรียนรู้ไหมครับว่าเป็นโครงสร้างใดของไหนของพืชคือโครงสร้างของใบนะครับมาสเตอร์จะไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันคือความรู้เดิมนะครับที่นักเรียนเนี่ยนะครับเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับมาดูส่วนที่2ดูส่วนที่2ส่วนเล็กๆที่อยู่ตรงนี้ครับมันคือโครงสร้างที่เราเรียกว่าดอกซึ่งแน่นอนดอกเนี่ยทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะครับเด็กๆครับมาถึงโครงสร้างที่3มันคือผลนั่นเองนะครับลักษณะพิเศษของผลนะครับเด็กๆจะเห็นว่าภายในผลเนี่ยจะมีเมล็ดอยู่ข้างในนะครับซึ่งผลเนี่ยทำหน้าที่ในการห่อหุ้มเมล็ดอีกทีนึงส่วนเมล็ดที่อยู่ข้างในเนี่ยหน้าที่หลักของมันก็คือช่วยในการขยายพันธุ์ของพืชนั่นเองนะครับต่อไปครับโครงสร้างที่4ก็คือลำต้นนะครับนักเรียนจะเห็นว่าลำต้นเนี่ยเป็นส่วนที่ชูกิ่งก้านใบนะครับให้รับแสงนะครับเป็นส่วนที่ถัดขึ้นมาจากรากเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลำต้นก็คือทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบให้ได้รับแสงแดดและเป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุนะครับของพืชนั่นเองนะครับส่วนโครงสร้างสุดท้ายเราเรียกว่ารากเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นรากเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ในการยึดเกาะนะครับต้นไม้ให้ติดกับพื้นดินและยังทำหน้าที่สำคัญก็คือดูดซึมน้ำและแร่ธาตุให้กับพืชนั่นเองเห็นไหมนะครับหน้าที่โครงสร้างเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่พืชเนี่ยต้องทำเพราะว่าถ้าพืชเนี่ยมีโครงสร้างเหล่านี้ก็จะช่วยให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับครับเรามาดูลักษณะโครงสร้างภายนอกของพืชกันก่อนนะครับลักษณะของรากนะครับเด็กๆครับรากของพืชเนี่ยอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่ารากของพืชทำหน้าที่ในการยึดเกาะนะครับลำต้นของพืชให้อยู่ติดกับพื้นดินเพื่อไม่ให้โค่นล้มแล้วก็ยังทำหน้าที่ที่สำคัญก็คือดูดซึมน้ำและแร่ธาตุให้กับพืชนั่นเองทีนี้รากเนี่ยเป็นส่วนที่เจริญใต้ดินและมีลักษณะเป็นเส้นยาวนะครับมีลักษณะจำนวนแตกต่างกันออกไปตามชนิดของพืชนั่นเองทีนี้เรามาดูว่าลักษณะของพืชเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับจริงๆแล้วสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทแต่ที่นักเรียนควรรู้จักมีอยู่2ประเภทครับเด็กๆประเภทที่1นะครับเราเรียกว่ารากแก้วนะครับประเภทที่2เราเรียกว่ารากฝอยเด็กๆหลายคนอาจสงสัยเอ๊ะรากแก้วกับรากฝอยเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเรามาทำความรู้จักไปทีละส่วนกันเลยดีกว่าครับมาดูรากแก้วก่อนนะครับเด็กๆครับถ้าเราดูที่รูปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นลักษณะของรากนะครับรากชนิดนี้เราเรียกว่ารากแก้วรากแก้วมีลักษณะที่มีโคนรากขนาดใหญ่เรียวเล็กไปจนถึงปลายนะครับตรงนี้ส่วนนี้เป็นลักษณะของโคนรากที่ใหญ่แล้วก็จะมีรากแขนงแยกออกมาเล็กๆแบบนี้เราเรียกลักษณะเช่นนี้ว่ารากแก้วนะครับส่วนชนิดที่2ที่เราเรียกว่ารากฝอยรากฝอยนะครับลักษณะของรากดูไม่ยากเลยครับรากเนี่ยจะมีโครงสร้างที่เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ครับเด็กๆเป็นเส้นเล็กๆและมีลักษณะเป็นเส้นฝอยเป็นกระจุกจำนวนมากเลยนะครับคือถ้าเทียบถึงข้อแตกต่างรากแก้วเนี่ยจะมีโคนรากที่ใหญ่แล้วก็จะมีรากฝอยที่แล้วก็จะมีรากแขนงที่แตกออกไปเป็นเส้นๆเล็กๆนะครับส่วนลักษณะของรากฝอยเนี่ย
จะมีลักษณะเป็นเส้นฝอยๆเล็กๆรวมตัวกันอยู่เป็นกระจุกนะครับซึ่งสังเกตได้ง่ายมากเลยลักษณะแบบนี้เราจะเรียกรากฝอยครับเด็กๆนะทีนี้โครงสร้างที่2ลักษณะที่2ก็คือลักษณะของใบลักษณะของใบเนี่ยคือก่อนอื่นเด็กๆต้องทำความเข้าใจก่อนว่าใบเนี่ยเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากลำต้นหรือกิ่งก้านมีลักษณะมีสีอะไรครับส่วนใหญ่มีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของใบเนี่ยก็จึงถูกแบ่งออกเป็นลักษณะนะครับเด็กๆควรทำความรู้จัก2ลักษณะนี้ลักษณะที่1เราเรียกว่าใบเรียวยาวนะครับซึ่งหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้ทำไมถึงเรียกว่าใบเรียวยาวเพราะว่าลักษณะของใบเนี่ยมีลักษณะเป็นใบที่ค่อนข้างจะเรียวถูกไหมครับลักษณะใบเรียวแล้วก็ยาวด้วยเราถึงเรียกว่าใบเรียวยาวลักษณะที่2ของใบเราจะเรียกว่าใบไม่เรียวยาวนะครับจำง่ายๆแค่นี้ครับเด็กๆใบเรียวยาวกับใบไม่เรียวยาวแบ่งออกเป็น2ลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเดินไปตามพื้นที่ต่างๆไปตามป่าตามสวนสาธารณะหรือไปในที่อื่นๆที่เราเห็นลักษณะของใบพืชเราจะสามารถระบุและบอกได้เลยว่าใบของพืชชนิดนั้นมีลักษณะเป็นใบเรียวยาวหรือเป็นใบไม่เรียวยาวนั่นเองนะครับทีนี้ลักษณะอย่างไรล่ะที่เขาเรียกว่าใบเรียวยาวอ่ะมาเซอร์เอามายกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับใบข้าวนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เป็นลักษณะของใบเรียวยาวนะครับภาพที่2ใบอะไรครับใบข้าวโพดนั่นเองนะครับใบที่3ปึ๊บใบอะไรครับใบมะพร้าวและสุดท้ายเด็กๆดูครับมันคือใบเตยลักษณะใบพืชเหล่านี้แหละครับเราจะเรียกว่าเป็นลักษณะของใบที่มีลักษณะเป็นแบบใบเรียวยาวนั่นเองนะครับต่อไปลักษณะของใบอีกประเภทนึงที่เราถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมก็คือใบเรียวยาวกับใบไม่เรียวยาวใบเรียวยาวเราดูไปแล้วทีนี้ใบไม่เรียวยาวเรามาดูกันนะครับใบไม่เรียวยาวนี่ดูง่ายมากเลยนะครับเช่นใบขนุนก็คือใบพืชต่างๆนะครับที่เราเห็นเป็นลักษณะใบค่อนข้างกลมนะครับใบเป็นแฉกๆนะครับมีลักษณะที่ค่อนข้างจะไม่เรียวยาวเราก็เรียกชื่อตามตัวเลยว่าใบไม่เรียวยาวนะครับเช่นใบขนุนอย่างที่ดูในรูปนะครับใบแอปเปิลแบบนี้ก็เป็นใบไม่เรียวยาวนักเรียนสังเกตภาพนะครับแล้วก็ใบมะเขือแบบนี้นะครับถ้าเราไปพบหรือเจอที่ไหนเราจะสามารถระบุได้เลยว่าลักษณะใบแบบนี้เป็นใบไม่เรียวยาวนะครับอันนี้คือลักษณะของใบนะครับแล้วอีกอย่างที่เป็นลักษณะสำคัญของใบที่มาสเตอร์จะมีทริคเล็กๆให้นักเรียนได้ฟังกันด้วยนะครับคือลักษณะของใบที่สามารถบอกระบบรากของพืชได้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าเราจะดูลักษณะของใบแบบไหนที่บอกระบบรากรากเนี่ยเราแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับที่มาสเตอร์สอนเมื่อกี้ใครจำได้เอ่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทถูกไหมครับคือรากแก้วกับรากฝอยซึ่งมีวิธีการดูแล้วแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะมาสเตอร์ครับผมไปเจอต้นพืชเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงถ้าผมไม่ดึงมันขึ้นมาไม่ยากเลยครับเราสามารถสังเกตจากใบได้ด้วยเรามาดูซิถ้าเป็นใบเรียวยาวลักษณะใบค่อนข้างเรียวยาวเราจะสังเกตที่เส้นใบสังเกตยังไงครับดูที่ใบของพืชครับมันจะมีเส้นใบคือเส้นที่เรียงเป็นแถบๆถ้าเป็นเส้นใบที่เรียกว่าเส้นขนานเส้นขนานคือเส้นเล็กๆที่เป็นเส้นตรงขนานกันเราเรียกว่าเส้นขนานส่วนใหญ่จะเจอกับพืชที่เป็นใบเรียวยาวถ้าพืชที่เป็นใบเรียวยาวระบบรากจะเป็นรากฝอยนะครับแต่ถ้าใบพืชที่ไม่เรียวยาวมีลักษณะเป็นใบแบบนี้อย่างที่นักเรียนเห็นในรูปนะครับแล้วเส้นใบล่ะเป็นยังไงเส้นใบเขาจะเรียกว่าเส้นใบแบบร่างแห่คำว่าร่างแห่ก็คือมันจะคล้ายๆกับตะข่ายลูกนะครับเป็นเส้นๆที่มันเป็นซ้อนทับกันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นลักษณะเป็นร่างแห่แบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าเส้นใบแบบร่างแห่ซึ่งจะพบได้มากที่สุดกับพืชที่มีใบไม่เรียวยาวถ้าเป็นใบไม่เรียวยาวโดยทั่วไปแล้วระบบรากของพืชนะครับเราจะเรียกว่าเป็นรากแก้วเห็นไหมล่ะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปขุดดูที่รากของพืชเลยเพียงแต่ว่าเราสังเกตที่ใบของพืชเราก็สามารถบอกรากของพืชได้นั่นเอง
นะครับอันนี้คือลักษณะของใบของพืชที่สามารถบอกระบบรากของพืชได้ด้วยนะครับต่อไปครับลักษณะของลำต้นนะครับในโครงสร้างหนึ่งของพืชนะครับที่มีประโยชน์และช่วยให้ลำต้นช่วยให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตและช่วยชูกิ่งก้านใบให้รับแสงนะครับก็คือลำต้นของพืชนั่นเองนะครับจะเห็นว่าลำต้นของพืชเนี่ยเป็นส่วนที่เจริญเหนือพื้นดินที่ชูกิ่งก้านใบเพื่อให้รับแสงนะครับครับต่อไปครับเราจะมาดูที่ลักษณะของลำต้นนะครับลักษณะของลำต้นเนี่ยเด็กๆรู้ไหมครับว่าถูกแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมถูกแบ่งออกเป็น4ลักษณะครับเด็กๆนะครับเรามาดูกันเลยว่าลักษณะมีแบบไหนบ้างลักษณะที่1ครับเราเรียกว่าลำต้นตั้งตรงนะครับลักษณะที่2เราเรียกว่าลำต้นเถาเลื้อยลักษณะที่3เราจะเรียกว่าลำต้นมีหนามและลักษณะสุดท้ายครับเด็กๆเราจะเรียกว่าลำต้นมีข้อปล้องนั่นเอง4ลักษณะนี้เป็นลักษณะพิเศษของลำต้นแต่ละชนิดที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เราจะมาทำความรู้จักนะครับกับลักษณะของลำต้นแต่ละแบบว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับมาดูแบบที่1ครับเขาเรียกว่าลำต้นตั้งตรงลักษณะของลำต้นตั้งตรงครับสังเกตง่ายๆครับเด็กๆลำต้นจะมีลักษณะสูงใหญ่แข็งแรงอยู่เหนือพื้นดินนะครับพูดแบบนี้นักเรียนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับงั้นไปดูที่ภาพกันเลยนะครับมิสเตอร์ขอยกตัวอย่างนะครับ1คือต้นมะม่วงเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าลำต้นตั้งตรงลำต้นจะอยู่เหนือพื้นดินและมีลำต้นที่สูงใหญ่และแข็งแรงนะครับแบบนี้เราเรียกว่าลำต้นตั้งตรงยกตัวอย่างข้อที่1ใช่ไหมคือต้นมะม่วงถูกไหมครับมาดูภาพที่2ครับต้นอะไรเอ่ยต้นมะขามเด็กๆครับสังเกตภาพครับเห็นไหมรูปที่1กับรูปที่2ลักษณะของลำต้นจะมีลักษณะที่ค่อนข้างสูงใหญ่นะครับลำต้นอยู่เหนือพื้นดินนะครับเราเรียกว่าลำต้นตั้งตรงและภาพที่3ครับต้นสนนะครับต้นสนมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ทั้ง3ภาพนี้เป็นภาพตัวอย่างที่บอกลักษณะของลำต้นนะครับที่เป็นลักษณะของลำต้นตั้งตรงให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกันด้วยนะครับต่อไปครับลักษณะลำต้นที่2เขาเรียกว่าลักษณะลำต้นเถาเลื้อยแบบไหนล่ะที่เขาเรียกว่าลักษณะลำต้นเถาเลื้อยนะครับลักษณะลำต้นเถาเลื้อยก็คือลักษณะลำต้นของพืชที่เลื้อยไปตามพื้นดินหรือที่เลื้อยยึดเกาะตามที่ยึดเกาะต่างๆเช่นตามรั้วบ้านต่างๆนะครับของเรานั่นเองนะหรือที่ยึดเกาะอื่นที่สามารถยึดเกาะได้เราจะเรียกว่าลำต้นเถาเลื้อยนะครับเรามาดูกันอีกทีว่าลักษณะลำต้นเถาเลื้อยเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นต้นตำลึงอันนี้เป็นพืชที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวันและบ่อยมากด้วยนะครับซึ่งบางบ้านก็จะมีเห็นไหมครับว่าต้นตำลึงเนี่ยลักษณะของลำต้นของต้นตำลึงเนี่ยมันจะเป็นเถายาวเลื้อยแล้วก็เกาะไปตามที่ยึดเกาะต่างๆที่มันจะสามารถยึดเกาะได้นะครับเช่นตามรั้วบ้านตามที่ยึดเกาะอื่นๆนะครับมันก็สามารถที่จะยึดเกาะได้เช่นกันนะครับภาพที่2คือต้นแตงโมบางคนอาจจะไม่เคยเห็นต้นแตงโมนะครับปึ๊บนักเรียนสังเกตที่รูปครับเห็นลำต้นแตงโมไหมลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าลำต้นของแตงโมนะครับแต่ลำต้นของแตงโมเนี่ยในภาพเนี้ยมันไม่ได้ยึดเกาะกับที่ยึดเกาะแต่มันจะเลื้อยไปตามพื้นดินนะครับโดยที่ลูกมันก็อยู่บนพื้นดินนั่นเองลักษณะแบบนี้เราก็เรียกว่าลำต้นเถาเลื้อยนะครับต่อไปลักษณะที่3ครับเขาเรียกว่าลักษณะลำต้นมีหนามอันนี้สังเกตได้ง่ายมากเลยครับเด็กๆลำต้นมีหนามเนี่ยลักษณะบริเวณลำต้นจะประกอบไปด้วยหนามมีหนามเต็มไปหมดเลยนะครับอาจจะมีหนามมากหนามน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของพืช นั้นๆนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยว่าลักษณะของลำต้นมีหนามเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะครับดูเลยครับต้นที่1ต้นกุหลาบอันนี้นักเรียนอาจจะเคยเห็นเพราะว่าทำไมครับลักษณะลำต้นของกุหลาบเนี่ยถ้าเราจับโดยที่เราไม่ระวังเนี่ยหนามของกุหลาบเนี่ยอาจจะตำหรือทิ่มมือของเราได้นะครับทำให้เกิดเลือดไหลนะครับเกิดการบาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นพืชที่มีลำต้นมีหนามเนี่ยเด็กๆจะต้องระวังเป็นพิเศษในการที่จะจับนะครับต่อไปภาพที่2ลูกมันคือต้นกระบองเพชรอันนี้นักเรียนอาจจะเคยเห็นถูกไหมครับลักษณะเห็นไหมครับลำต้นของมันเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมีหนามเต็มไปหมดเลยนะครับ
อันนี้เราเรียกว่าลำต้นมีหนามซึ่งเป็นลักษณะของลำต้นพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับต่อไปครับลักษณะสุดท้ายก็คือลักษณะลำต้นที่มีข้อปล้องนะครับลำต้นที่มีข้อปล้องเนี่ยเราจะมองเห็นข้อหรือปล้องบริเวณลำต้นยกตัวอย่างเช่นนะครับต้นที่หนึ่งเราเรียกว่าต้นไผ่นะครับต้นไผ่เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าลำต้นของมันเนี่ยจะมีลักษณะที่สูงถูกไหมแต่ระหว่างลำต้นเขาเรียกว่ามันจะมีข้อหรือปล้องหรือมีรอยขีดที่เราเห็นชัดเจนเราจะเรียกพืชประเภทนี้ว่าพืชที่มีลำต้นเป็นข้อปล้องนะครับภาพที่สองครับนะบางคนอาจจะปลูกไว้ที่บ้านจริงไหมครับเขาเรียกว่าต้นหมากครับนะต้นหมากเนี่ยเวลาที่เราสังเกตนะครับเราจะโฟกัสที่ลำต้นนะครับเด็กๆตอนนี้ก็คือถ้าเราสังเกตดูที่ลำต้นของมันเนี่ยมันจะมีรอยขีดเป็นขีดนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าลำต้นมีข้อปล้องนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของลำต้นของพืชนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอีกโครงสร้างหนึ่งก็คือดอกเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดของพืชทีนี้ดอกเนี่ยเป็นส่วนที่มีสีสันใช่ไหมครับนอกจากสีสันแล้วยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยซึ่งกลิ่นของดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันหอมไม่เหมือนกันหอมแตกต่างกันออกไปนะครับพร้อมทั้งสีด้วยนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าลักษณะของดอกเนี่ยที่เราจะสามารถแบ่งได้เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะแน่นอนครับมาสเตอร์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจได้อย่างง่ายมาสเตอร์จะแบ่งออกเป็นแค่2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือลักษณะดอกเดียวใน1ก้านลักษณะที่2คือลักษณะหลายๆดอกใน1ก้านนะครับเด็กบางคนฟังเอ๊ะมาสเตอร์ครับลักษณะดอกเดียวใน1ก้านเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนครับมาสเตอร์มาดูกันเลยครับลักษณะดอกเดียวใน1ก้านเนี่ยก็คือ1ก้านเนี่ยจะมีดอกที่เจริญเติบโตในก้านนั้นเพียงแค่ดอกเดียวเราเรียกว่าลักษณะดอกเดียวใน1ก้านเช่นดอกกุหลาบครับดอกบัวเห็นไหมครับดอกบัวเนี่ยใน1ก้านมีกี่ดอกลูกมีแค่ดอกเดียวเห็นไหมก้านนี้ก็จะมีเพียงแค่ดอกเดียวแบบนี้เราจะเรียกว่าลักษณะดอกเดียวใน1ก้านอีกตัวอย่างนึงครับเด็กๆดอกทิวลิปเห็นไหมครับนะ1ก้านของดอกทิวลิปเด็กๆสังเกตเห็นกี่ดอกลูกดอกเดียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแบบนี้แหละครับเราเรียกว่าลักษณะดอกเดียวในหนึ่งก้านนะครับลักษณะที่2ก็คือลักษณะหลายๆดอกในหนึ่งก้านเช่นดอกกล้วยไม้นักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าก้านของดอกกล้วยไม้หนึ่งก้านเนี่ยมีดอกกล้วยไม้ทั้งหมดกี่ดอกครับนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6และอีกฝั่งนึงเป็น7เห็นไหมครับมีมากกว่า1นั่นหมายความว่าใน1ก้านเนี่ยมีมากกว่า1เราก็จัดให้อยู่ประเภทลักษณะหลายดอกใน1ก้านอีกตัวอย่างนึงลูกดอกเข็มเห็นมั้ยครับใน1ก้านของดอกเข็มเนี่ยมีดอกเข็มเล็กๆๆนะครับเต็มไปหมดเลยแบบนี้เราก็เรียกว่าลักษณะหลายดอกใน1ก้านนะครับสุดท้ายครับเด็กๆดอกหางนกยูงนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะดอกหางนกยูงเนี่ยอันนี้คือก้านของดอกหางนกยูงแต่ใน1ก้านนั้นมีอะไรครับมีจํานวนดอกที่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าลักษณะหลายดอกใน1ก้านถูกมั้ยครับโอเคนักเรียนพอเข้าใจบ้างละนะครับจากดอกก็มาถึงผลโครงสร้างที่เป็นผลเด็กๆครับผลเนี่ยเป็นส่วนที่เจริญมาจากไหนครับมาจากดอกนั่นเองนะครับและดอกนั้นก็ต้องได้รับการผสมพันธุ์ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าดอกได้รับการผสมพันธุ์จะสามารถเจริญเติบโตไปเป็นผลไม้ชนิดต่างๆครับเด็กๆทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะของผลว่าผลไม้เนี่ยจะถูกแบ่งและมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างมาดูกันครับนะลักษณะของผลครับเด็กๆ1เขาเรียกว่าผลที่มี1เมล็ดมาสเตอร์กับฟิลเนี่ยจะแบ่งให้เด็กๆทำความเข้าใจได้ง่ายๆครับจะแบ่งเพียงแค่2ประเภทเองก็คือประเภทที่1ผลที่มี1เมล็ดนะครับประเภทที่2ก็คือผลที่มีหลายเมล็ดนั่นเองนะครับมาดูกันว่าผลที่มี1เมล็ดกับผลที่มีหลายเมล็ดเป็นยังไงเพื่อให้เด็กๆเข้าใจง่ายๆครับประเภทที่1ก็คือลักษณะผลที่มีเพียงแค่เมล็ดเดียวเวลาที่เราทานผลไม้ครับเด็กๆเช่นมะม่วงเนี่ยเราผ่า
ลูกหรือผลมะม่วงออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเจอเม็ดของมะม่วงเวลาเราเจอเม็ดของมะม่วงเราเคยดูไหมว่ามีกี่เม็ดมีเพียงแค่เม็ดเดียวครับเด็กๆเพราะฉะนั้นเราถึงจัดมะม่วงเนี่ยให้อยู่ในผลที่มี1เมล็ดต่อไปครับเงาะหลายคนชอบทานเงาะใช่ไหมเวลาเรากินเนื้อเงาะเสร็จจะมีเมล็ดอยู่ข้างในถ้าใครเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีจะเป็นคนช่างสังเกตจะเห็นทันทีเลยว่าเมล็ดของเงาะเนี่ยมีเพียงแค่1เมล็ดนะครับต่อไปครับอะโวคาโดอะโวคาโดเวลาที่เราผ่าแล้วทานนะครับเมล็ดข้างในเนี่ยมันจะแข็งๆและค่อนข้างใหญ่มากเลยแต่มันจะมีเพียงแค่1เมล็ดเท่านั้นเพราะฉะนั้นผลไม้เหล่านี้นะครับจึงถูกจัดให้อยู่ในลักษณะของผลที่มีเพียงแค่1เมล็ดเท่านั้นเห็นไหมนะครับเราจำแนกง่ายไหมประเภทที่2ครับเด็กๆอ่ะมาดูกันลักษณะผลที่มีหลายๆเมล็ดเป็นยังไงล่ะก็คือใน1ลูกหรือ1ผลนั่นเองเวลาที่เราผ่าเวลาเราจะกินผลไม้เนี่ยเราผ่าออกมาใช่มั้ยข้างในเนี่ยมันจะมีเมล็ดค่อนข้างที่จะเยอะเราเลยจัดอยู่ในลักษณะของผลที่มีหลายเมล็ดนั่นเองมาดูกันครับประเภทที่1ลูกเมลอนเด็กๆเห็นไหมว่าลูกเมลอนเนี่ยเวลาที่เราผ่าออกมาข้างในมันเนี่ยมีเมล็ดเต็มไปหมดเลยแบบนี้เราก็เรียกว่าลักษณะผลที่มีหลายเมล็ดนั่นเองนะครับภาพที่2มาครับแตงโมนี่หวานฉ่ำเลยนะครับถ้าเราสังเกตเด็กๆดูเห็นไหมครับว่าลักษณะของเมล็ดแตงโมเนี่ยใน1ลูกที่เราผ่าออกมาเนี่ยมีจํานวนเมล็ดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต่อไปครับเด็กๆมะละกอนะครับหลายๆคนชอบทานมะละกอสุกนะครับมะละกอสุกเนี่ยจะมีสีเหลืองถูกมั้ยครับแล้วเวลาที่เราผ่าออกมาเนี่ยข้างในเห็นมั้ยครับจะมีอะไรเยอะมีเมล็ดเยอะเพราะฉะนั้นเมลอนแตงโมมะละกอผลไม้เหล่านี้ลักษณะของผลเหล่านี้จึงจัดอยู่ลักษณะของผลที่มีหลายเมล็ดนั่นเองนะครับเห็นมั้ยครับถ้าเราสามารถจำแนกและก็ทำความเข้าใจไปด้วยเนี่ยเราจะสามารถจำแนกลักษณะของผลได้อย่างที่มาสเตอร์กาฟิลสอนได้อย่างถูกต้องเลยนะครับต่อไปครับเป็นกิจกรรมครับเด็กๆทีนี้จากที่เราเรียนรู้มาแล้วเนี่ยถึงลักษณะของใบลักษณะของรากลักษณะของผลลักษณะของลำต้นหรือแม้กระทั่งลักษณะของดอกเองนะครับที่มาสเตอร์สอนแล้วรู้แล้วว่าเราจะมีวิธีการแบ่งหรือจำแนกแบบใดบ้างนะครับเราจะนำความรู้เหล่านั้นเนี่ยนะครับเอามาใช้ในการทดสอบตอบคำถามเพื่อเป็นการย้ำเตือนความเข้าใจของเราครับเด็กๆมาสเตอร์กาฟิลเชื่อเลยว่าใครที่ตั้งใจดูนะจะสามารถตอบคำถามของมาสเตอร์กาฟิลได้อย่างถูกต้องเลยนะครับอ่ะมาดูกันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมลองทำดูหนูทำได้มาดูซิว่าหนูเนี่ยจะทำได้กันไหมหนูๆก็คือเด็กๆที่นั่งดูอยู่ที่บ้านนะครับอ่ะมาดูกันเลยภาพที่1ข้อที่1เขาถามว่ารากของพืชเป็นรากชนิดใดอย่างที่มาสเตอร์กับฟิวสอนเนี่ยนะครับมาสเตอร์บอกว่ารากของพืชถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือรากแก้วกับรากฝอยถูกไหมคราวนี้ถ้าเป็นรากแก้วเนี่ยโคนรากจะทำไมครับโคนรากจะใหญ่แล้วมีรากแขนงค่อยๆแตกออกมาเล็กๆแต่ถ้าเป็นรากฝอยเนี่ยจะเป็นเส้นเล็กๆเป็นฝอยกระจุกรวมตัวกันถ้าเป็นพืชลักษณะแบบนี้นักเรียนคิดว่าเป็นระบบรากแบบไหนเอ่ยรากปึ๊บขอเฉลยให้เลยคือระบบรากฝอยเด็กๆหลายคนตอบถูกนะครับหรือถ้าเราไม่สังเกตรากมาสเตอร์เคยสอนว่าต้องสังเกตอะไรลูกต้องสังเกตที่ใบถ้าใบลักษณะค่อนข้างที่จะเรียวยาวแบบนี้เราจะระบุหรือตอบได้เลยว่าระบบรากของมันเนี่ยหรือประเภทของรากของมันเป็นรากฝอยทันทีนะครับถ้าเป็นใบแบบเรียวยาวอันนี้ข้อที่1เห็นไหมครับมีคนตอบถูกหลายคนแล้วด้วยนะครับต่อไปข้อที่2ลูกเขาถามว่าจากภาพจัดเป็นพืชที่มีลักษณะใบแบบใดขอทวนอีกนิดนึงก็ได้มาสเตอร์เคยสอนว่าลักษณะใบของพืชก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทถูกไหมลูกประเภทที่1เราเรียกว่าใบเรียวยาวประเภทที่2เราเรียกว่าใบไม่เรียวยาวพืชชนิดนี้นักเรียนรู้ชื่อไหมครับมันคือตะไคร้ลูกนะครับตะไคร้ที่เราเอามาทำต้มยำได้แหละนะครับแต่สิ่งที่มาสเตอร์จะให้สังเกตลักษณะที่ใบลูกนะครับเพราะฉะนั้นตะไคร้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกต้นหญ้าเลยถูกไหมครับใบของมันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบเรียวยาวถูกต้องครับอันนี้ข้อที่2แล้วนะต่อไปข้อที่3ครับเด็กๆ
มาดูที่รูปเลยข้อที่3เนี่ยถามเด็กๆถามว่าจากภาพเป็นพืชที่มีลักษณะลำต้นแบบใดนะครับมาสเตอร์คาฟิลเคยสอนเนี่ยลักษณะของลำต้นที่มาสเตอร์สอนเนี่ยแบ่งออกเป็น4ลักษณะถูกไหมครับลักษณะที่1คือลำต้นตั้งตรงลักษณะที่2คือลำต้นเถาเลื้อยลักษณะที่3ลำต้นมีหนามและลักษณะที่4ลำต้นมีข้อปล้องดังภาพเนี่ยนักเรียนรู้ไม่เอ่ยว่าคือพืชชนิดไหนครับมันคือฟักทองนะครับมันคือฟักทองนั่นเองที่เราชอบเอามาทานนะครับอร่อยมากเลยแต่ให้เด็กๆสังเกตดูที่ลำต้นที่ลูกลำต้นของมันเนี่ยจะมีลักษณะยึดเกาะตามที่ยึดเกาะต่างๆแสดงว่าฟักทองเนี่ยจะมีลำต้นแบบแน่นอนครับเป็นเถาเรือนเองถูกไหมครับโอเคหลายคนตอบถูกเก่งมากเลยขอชื่นชมต่อไปข้อที่4ครับเด็กๆอ่ะเราจะใกล้จะถึงข้อสุดท้ายแล้วนะข้อที่4ครับมาเลยเขาบอกว่าภาพใดเป็นพืชที่มีลักษณะดอกเดียวใน1ก้านดอกเดียวใน1ก้านหมายความว่าใน1ก้านนั้นน่ะจะมีเพียงแค่ดอกเดียวครับเด็กๆอ่ะมาดูกันรูปที่1เนี่ยที่ปรากฏมันคือชื่อของพืชนะครับคือต้นพวงชมพูครับเด็กๆหลายคนอาจจะเคยเห็นและเคยปลูกที่บ้านเด็กๆคิดว่าใน1ก้านมีแค่ดอกเดียวมั้ยดอกเดียวมั้ยลูกไม่ใช่นะครับเพราะว่าใน1ก้านเนี่ยจะมีดอกสีชมพูเล็กๆเต็มไปหมดเลยแบบนี้เราเรียกว่าอะไรครับลักษณะหลายดอกใน1ก้านไม่ใช่ดอกเดียวใน1ก้านมาดูภาพที่2ครับเด็กๆปึ๊บจำได้ไหมเอ่ยรูปนี้คือดอกอะไรครับดอกบัวนั่นเองถ้าเราสังเกตที่ลำต้นหรือก้านของดอกบัวภายใน1ก้านที่ชูขึ้นมาเนี่ยนักเรียนจะเห็นดอกบัวกี่ดอกครับในแต่ละก้านที่ชูขึ้นมาเนี่ยเห็นดอกบัวกี่ดอกลูกจะเห็นเพียงแค่ดอกเดียวเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าอะไรลูกภาพใดเป็นพืชที่มีลักษณะดอกเดียวใน1ก้านดังนั้นรูปที่2ใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่เลยนะครับนักเรียนแยกแยะออกไหมต่อไปรูปที่3ครับพืชชนิดนี้คือพืชชื่อว่าถ้าชื่อตามหลักก็คือดอกราชพฤกษ์ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราเรียกกันทั่วไปก็คือดอกคูณลักษณะของดอกเห็นไหมครับเป็นพวงระย้าห้อยเต็มเหลืองเต็มไปหมดเลยสวยมากเลยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าดอกเดียวในหนึ่งก้านไหมครับไม่ใช่เพราะว่าในหนึ่งก้านมีจำนวนดอกค่อนข้างเยอะเราเรียกว่าหลายดอกในหนึ่งก้านเพราะฉะนั้นดอกเดียวในหนึ่งก้านคือภาพที่สองนั่นเองถูกต้องครับเด็กๆ เก่งมากเลยอ่ะมาถึงข้อสุดท้ายนะครับเด็กๆ ดูครับคำถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลครับนักเรียนรู้ไหมผลไม้ชนิดที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอตอนนี้เด็กๆรู้ไหมครับว่าคือลูกอะไรมันคือลูกกีวีนั่นเองเก่งมากครับเพราะเขาก็ถามว่าจากภาพเป็นพืชที่มีลักษณะผลแบบใดลักษณะของผลมาสเตอร์สอนกี่แบบเอ่ยแบบที่มีจำนวนเมล็ดเพียงแค่เมล็ดเดียวกับแบบที่มีจำนวนเมล็ดหลายๆเมล็ดถูกไหมครับถ้าเป็นลักษณะของผลกีวีเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะเป็นพืชที่มีลักษณะเมล็ดแบบไหนครับแบบที่มีหลายเมล็ดนั่นเองถูกต้องครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่มาสเตอร์ลองฝึกแล้วก็ทบทวนให้เด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงลักษณะโครงสร้างของพืชว่าโครงสร้างของพืชแต่ละส่วนหลังจากที่เรารู้ว่ามีอะไรบ้างเรารู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรแล้วเราก็มารู้ลักษณะแต่ละส่วนของมันว่าลักษณะแต่ละอย่างของโครงสร้างมีลักษณะพิเศษและสำคัญอะไรบ้างในวิดีโอชุดนี้หวังว่านักเรียนเนี่ยคงกลับไปทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจในหลายๆเรื่องและก็ทบทวนเยอะๆนะครับคนเก่งของมอสเตอร์ทุกคนทำได้อยู่แล้วขอบคุณครับ